อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวมาครับพี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อกับช่องอีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาครับพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องปักช่ำต้นอันนี้ก็เอิ้นต่อยติงฝรั่งเด้อพี่น้องต่อยติงฝรั่งสีม่วงหรือว่าคนแน่ก็เอิ้นฝาประธานพรหรือว่าเทพประธานพรครับพี่น้องขอบอกสรรพคุณเพิ่นก่อนเนาะสำหรับคนที่ปวดแขวปวดหยังเด้อพี่น้องเอามาหย่ำเลยใบเอาใบมาหย่ำซดๆเลยครับพี่น้องส่วนรากมันเนาะก็มาแก่ไปต้มแก่กินแก่โรคไตเนาะโรคไตคนที่เป็นพดพื้นคันเด้อพี่น้องต้มแล้วก็มาอาบสำหรับคนที่เป็นพดพื้นคันมื้อนี้สิพาเบิ่งถ้าปักช่ำง่ายๆพี่น้องเอาอันดับแรกก็เตรียมดินก่อนเนาะเตรียมดินปลูกง่ายครับพี่น้องสำหรับต้นพันธุ์นี่ผมได้มาจากไอ้พัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่นแบ่งมาให้เราลองไปปลูกเบิ่งปลูกง่ายเพิ่นนะแล้วก็ง่ายคือเพิ่นว่าครับเอามาเสียบใส่กระถางเกิดเลยครับพี่น้องวันนี้พ่อเฮ็ดแบบง่ายๆครับตามด้วยดินปลูกเข้าผมไว้แล้วไม่ใช่ปุ๋ยหมักละบ่ดุนดินปลูกผสมหยังแน่นี่ขี้งัวแกบดิบแกบดำกุ้ยบกเผาที่ผมได้มาจากพัฒนาที่ดินเอามาเสียบแล้วครับพี่น้องบ่ต้องรอไว้ให้มันออกหากออกหยังเสียบไปจังที่เห็นเลยครับนี่มันนี่จะเอากิ่งพันธุ์ในนี้เด้อครับพี่น้องตัดเลยปวดแห้งตัดแห้งแตกครับกระบอตัดกระบอแตกครับพี่น้องยิ่งตัดยิ่งแตกปลูกง่ายรดน้ำก่อนเจ้าหน่อยรดน้ำให้ชุ่มเสียบลงไปเลยครับกดแน่นๆเสียบลงไปเลยวันนี้ก็แตกขึ้นมาแตกมันก็หากมันก็สิจับหากบ่ต้องช่ำปลูกได้เลยปลูกง่ายกว่าต้นใหม่ทั่วไปเอาแถวผลนำเอาสองแถวบ่ต้องไปแห้งคือเฮาดำหน้าแล้วครับพี่น้องเสียบจึ๊กนี่คือวิธีปักช่ำต้นต่อยติงฝรั่งครับต่อยติงฝรั่งสีม่วงนี่เฮาเห็ดแบบนี้แล้วมันก็สิมาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องใหญ่ต้นใหญ่แหละคือมาเป็นแบบนี้ออกดอกสีม่วงงามพี่น้องปลูกง่ายบ่ต้องรอว่าต้องเอาไปช่ำให้มันมีรากจะค่อยเอามาลงดินเสียบเลยครับพี่น้องง่ายๆตัดจริงแล้วก็มาเสียบเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสักก่อนนะครับพี่น้องก็ฝากช่องอีสานแนวใหม่แชร์กำลังพัฒนานะครับพี่น้องช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามน้ำแน่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ